ข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกเพื่อไทยอ้างประชาชนสงสัยนายกรัฐมนตรีจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไรน้ำท่วมเหนืออีสานแต่กลับลงพื้นที่ภาคใต้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ17ปีว่าพลเอกประยุทธ์จะเลือกไปแต่ที่ที่ชอบหรือเข้าใจว่ามีแต่คนรักก็เป็นสิทธิ์แต่การเลือกลงพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่เกิดปัญหาวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดจนกระทบ GDP ภาคการเกษตรพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวเสียหายอย่างหนักยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงประชาชนอาจสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างไรรัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบรูปหน้าปะจมูกไม่ได้ควรตั้งวอลลุ่มบูรณาการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้วิธีการโทษรัฐบาลเก่าไม่สามารถทำได้แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่มา5ปีจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของท่านไปได้ค่ะขณะเดียวกันไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีซ้อมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจไกลๆเพื่อวันที่18กันยายน2562จะได้ขยายภาพว่าภารกิจเยอะมากอาจจะกระทบต่อการไปชี้แจงสภาในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนหรือไม่เพราะเริ่มเห็นกำหนดการของพลเอกประยุทธ์ว่ามีภารกิจก่อนไปชี้แจงสภาซึ่งหากที่สุดไม่สามารถเดินทางไปตอบคำถามได้จะสวนทางกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอกมาตลอดว่าไม่กลัวสภาไม่กลัวการตรวจสอบค่ะทางด้านปลัดกระทรวงคมนาคมมั่นใจเบิกจ่ายงบปีนี้ได้ตามเป้าล่าสุดอยู่ที่ 80% พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งทำตามแผนค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษค่ะนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว NN ว่าสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมปี2512ล่าสุดสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 80% หรือจำนวน 164,469.99 ล้านบาทจากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจำนวน 255.26 ล้านบาททั้งนี้ในเดือนกันยายนจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการเบิกจ่ายตัวอย่างเช่นโครงการของกรมท่าอากาศยานกรมทางหลวงที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานตั้งเป้าต้องลงนามสัญญาจ้างให้ได้ทุกโครงการภายในวันที่27กันยายนนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุดให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลรวมทั้งให้ประสานงานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดพลอยรุ้งอุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN